ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกขวัญใจมหาชนเทนนิสพานิพักร่วมเปิดร้านหม่าล่าหม้อไฟเสฉวนสุดฮอตสู่ต้าเสียสาขา MBK Center มหัศจรรย์ดินแดนมังกรใจกลางเมืองพร้อมลิ้มลองเมนูไฮไลท์สุดพรีเมียมก่อนใครพอที่สุดในวงการหม้อไฟณเวลานี้ต้องยกให้กับสู่ต้าเสียหม่าล่าหม้อไฟต้นตำรับจากเมืองเฉิงตูที่ถูกใจเหล่าจอมยุทธคอหม่าล่าสายหม้อไฟให้ได้มาลิ้มลองความอร่อยแบบออริจินอลกับสาขาที่2น้องใหม่ณศูนย์การค้า MBK Center ชั้น6ในคอนเซ็ปต์ The Dragon of Thailand ที่ล่าสุดเปิดตัวอย่างทางการแล้วโดยภายในงานทางผู้บริหารสู่ต้าเสียคุณน้ำธีรดาโชตินรัตนินกรรมการผู้จัดการสู่ต้าเสียประเทศไทยยังได้มีโอกาสต้อนรับฮีโร่คนเก่งเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยขวัญใจมหาชนชาวไทยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดที่จารึกประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยได้มาร่วมแสดงความยินดีในงาน Grand Opening The Traditional Dragon Clayเปิดวังมังกรสู่ต้าเสีย MBK ค่ะโอ้น้ำคิดว่าวันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมชื่อสู่ต้าเสียมากๆนะคะก่อนอื่นน้ำก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วม งานในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาในงานวันนี้นะคะ Grand Opening สู่ต้าเสียของเราอะค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราคือการเปิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากำลังเปิด New Destination New Landmark ของประเทศไทยค่ะสาขา MBK ใช่ไหมคะสาขา MBK อะค่ะจะโดดเด่นตรงที่อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่ดินแดนของอาหารเนาะค่ะเราคือดินแดนวังมังกรภายใต้คอนเซปต์วังมังกรที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตเนาะค่ะโดยที่น้ำแบ่งออกเป็น6อิเลเมนต์ใหญ่ๆค่ะคือฟู้ดเซอร์วิสเดคอเรชั่นโชว์เกมแอคทิวิตี้และสตอรี่เทลลิ่งค่ะซึ่งพี่ๆจะสังเกตถึงความแตกต่างได้จากการลองสัมผัสดูลองทานดูแล้วก็ลองเดินเดินชมดูตรงนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็คือจุดเด่นของวังมังกรเมย์ขอเป็นเมนูใหม่ละกันค่ะล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวออกมาคือเมนูน้ำซุปหม่าล่าค่ะซึ่งตัวน้ำซุปหม่าล่าเองอะค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะคือเราเดฟมามากกว่า6เดือนค่ะเราใช้เวลาเดฟกันมามากกว่า6เดือนซึ่งเราต้องการให้น้ำซุปของเราเนี่ยดีที่สุดโดยที่เราผสมผสานระหว่างออริจินอลเบสน้ำซุปหม่าล่ากับออริจินอลต้มยำกุ้งไทยแท้ค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาลองนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่อื่นๆแน่นอนกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่ว่ากระแสตอบรับของความเป็นหม่าล่าเขาดังกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็รู้จักกันในส่วนของหม่าล่าอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณค่ะทางสู่ต้าเสียใหญ่นะคะที่ให้โอกาสทางเราได้มาบริหารภายใต้สู่ต้าเสียประเทศไทยนะคะซึ่งสู่ต้าเสียของเราอะค่ะเปิดมาเพียง8ปีแต่เราขยายสาขามามากกว่า600สาขาทั่วโลกและยังเคยได้รับการการันตีจากกินเนสบุ๊กด้วยนะคะก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าทั่วโลกให้การยอมรับสู่ต้าเสียของเราพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงจะไม่มีสู่ต้าเสียในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเรามองว่าสู่ต้าเสียเป็นร้านอาหารเขาจะคือแค่ร้านอาหารค่ะแต่ณวันนี้เราไม่ได้มองว่าสู่ต้าเสียคือร้านอาหารเรามองว่าสู่ต้าเสียคือ experience คือ landmark คือสิ่งที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตอันนี้แหละค่ะคือจุดเด่นของฮอตพอตของเราที่แตกต่างจากคนอื่นคือต้องเกริ่นก่อนว่าเป็น FC น้องอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วก็เห็นน้องร่วมเชียร์น้องมาตั้งแต่ทราบว่าน้องจะไปแข่งขันโอลิมปิกปีสุดท้ายแล้วจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ด้วยเราก็เลยคิดว่าโอ๊ยน้องคนนี้เหมือนเป็นตัวแทนของความพยายามเนาะค่ะเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างและประสบความสําเร็จก็อยากจะขอชื่นชมน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็ทราบมาว่าน้องชอบทานชาบูหม่าล่าอยู่แล้วก็เลยวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่น้องได้มาทานที่ร้านก็ขอขอบคุณน้องอีกครั้งนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะให้เกียรติมาแล้วก็ชื่นชมเราด้วยครับก็เป็นเกียรติสำหรับหนูเหมือนกันค่ะที่พี่น้ำเชิญมาทานร้านหม่าล่าสู่ต้าเสียค่ะเป็นร้านที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการสมคำล่ำลือจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ได้แต่มองในโซเชียลค่ะเพราะว่าลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้
ได้เวลาแล้วค่ะพี่น้ำก็ให้โอกาสหนูแล้วก็ได้มาทานที่ร้านสุต้าเสียค่ะเรียกได้ว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะเป็นหม่าล่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยค่ะใครยังไม่เคยลองก็แนะนำที่นี่เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หนูเป็นหม่าล่าเลิฟเวอร์อยู่แล้วค่ะก็มีเมนูหลากหลายมากๆซึ่งหนูยังไม่เคยเห็นเมนูบางเมนูด้วยซ้ำวันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะอย่างไก่ดำหรือว่าขาหมูก็เดี๋ยวจะไปลองทานค่ะเมื่อกี้ได้ชิมนิดๆหน่อยๆก็อร่อยมากๆแล้วค่ะค่ะก็ชอบอาหารเผ็ดค่ะอย่างหม่าล่ามันก็มีความเผ็ดร้อนนิดๆค่ะสำหรับหนูก็กินแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยแล้วกันค่ะได้แบบหาน้ำดื่มอร่อยค่ะแต่ที่นี่ก็ลงตัวมากมากค่ะค่ะก็ได้รับการไปตีกองค่ะเล็กๆน้อยๆได้รับเกียรติไปตีกองค่ะก็ซ้อมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เอาลูกแก้วไปใส่ในปากมังกรแล้วก็ขอพรค่ะก็ขอพรให้ร้านพี่น้ำเฮงๆรวยๆด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆเลยค่ะถ้าตามแผนของเราอะค่ะเราคิดว่าเราจะมีการขยายแน่นอนเราจะมีการขยายแน่นอนค่ะแต่ว่าการขยายเนี่ยก็น่าจะขยายตามหัวมุมเมืองหลักๆเมืองสถานที่ท่องเที่ยวเนาะค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะว่าเราขาย experience ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทานอาหารที่ประเทศไทยเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงร้านสุต้าเสียของเราพี่ๆจะสังเกตว่า80-90% ฟู้ดอินกรีเดียนต์ต่างๆเราใช้สินค้าทดแทนจากประเทศไทยทั้งหมดเนาะคะยกเว้นจะแต่น้ำซุปที่เป็นออริจินอลเบสแท้จริงๆจากเฉิงตูหรืออินกรีเดียนต์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับเมนูหม่าล่าเนาะคะนอกเหนือจากนั้นคือเราซัพพอร์ตเกษตรกรไทยของเราจริงๆค่ะลองเข้ามาทานก่อนก็ได้ค่ะอาจจะยังไม่ต้องเชื่อน้ำก็ได้อยากจะให้ทุกท่านได้ลองดูจุดประสงค์ของร้านเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักเลยค่ะคือเราอยากสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยค่ะแล้วก็พนักงานหรือว่าทุกๆอย่างคือของไทยทั้งหมดนะคะใช่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะค่ะจริงๆหนูชอบทานเนื้อค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พอเห็นเมนูแนะนำของทางร้านหนูก็เปลี่ยนใจเลยค่ะจะเห็นเมนูที่เป็นตึกซูต้าเสียแปลกใช่ไหมคะเมนูดูอลังการแล้วก็มีของที่แบบน่าทานน่าลองมากๆค่ะอย่างไก่ดำอย่างเนื้อนกกระเจาะเทศค่ะมีปลาหลากหลายชนิดมากๆในคอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟค่ะคือได้ยินคอนเซ็ปต์ก็ว้าวแล้วค่ะหนูแบบอยากลองทานทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวเขาจะได้มาทานเราไปต่อค่ะก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาลองทานหม่าล่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตสักครั้งค่ะก็ที่สุต้าเสียเลยค่ะมี2สาขาค่ะที่ MBK แล้วก็ CDC ค่ะก็ฝากร้านให้พี่น้ำด้วยนะคะขอบคุณน่ารักมากขอบคุณค่ะมีดีอะไรที่สาขานี้หรอคะที่ต้องมาอย่างที่น้ำเกริ่นไปตอนแรกเนาะคะเรามีความโดดเด่นใน6 element หลักเนาะคะสูตรต้าเสีย CDC กับสูตรต้าเสีย MBK อะค่ะรสชาติความอร่อยไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะแต่ว่าเราแตกต่างกันตรงที่คอนเซ็ปต์ดีไซน์เนาะคะ storytelling ของแต่ละสาขาของเราค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนสาขาแรกเรา clarify ว่าเราเป็นโรงเตี๊ยมหม่าล่าเนาะคะสาขานี้เราแคลิฟายตัวเองว่าเราเป็นวังมังกรดินแดนที่ทุกท่านต้องมาสักครั้งในชีวิตค่ะก็ยังไงก็ฝากทั้ง2สาขาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ